ซึ่งคุณชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาก็ย้ำนะครับว่าการประชุมร่วมกันของรัฐสภาโดยเฉพาะวาระที่สามการแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นั้นยังคงเดินหน้าอยู่<ะ>เนื่องจากว่าเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมและก็มีหนังสือเชิญไปยังสมาชิกรัฐสภาร่วมกันประชุมในสัปดาห์นี้ด้วยนะครับและในส่วนของรัฐสภานั้นย้ำนะครับคุณชวนบอกว่ายึดตามรัฐธรรมนูญและคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูนครับ โดยได้รับการเปิดเผยนะครับจากประธานรัฐสภาคุณชวนหลีกภัยได้กล่าวถึงที่สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาเมื่อวันพฤหัสบสดีที่11มีนาคมที่ผ่านมานะครับระบุว่ารัฐสภานั้นมีอำนาจในการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่แต่จะต้องมีขั้นตอนการทำประชามติก่อนหลังและการยกร่างในส่วนของทีมกฎหมายของสำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรครับได้มีการทำการศึกษาและได้มีการรายงานผลการประชุมให้กับประธานรัฐสภารับทราบแล้ว โดยได้ข้อสรุปนะครับว่าวันที่17และ18มีนาคมนี้ยังจะคงมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเช่นเดิมเนื่องจากมีการบรรจุลรงระเบียบวาระการประชุมไปแล้วนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแม้ว่าจะมีความเห็นต่างที่หลากหลายออกมาในขณะนี้ก็ตามครับแต่ในส่วนของสภานั้นจะยังยึดในเรื่องของรัฐธรรมนูญยึดคำวินิจฉัยของสาร,รัฐธรรมนูญนั้นเป็นหลักดังนั้นการโหวตร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมวาระที่ส ยังจะคงเดินตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปซึ่งไม่ได้มีข้อกังวลใดแต่อย่างใดนะครับส่วนที่มีความเห็นเรื่องของการโหวตความรัฐธรรมนูญในวาระที่3นั้นถ้าไม่เห็นชอบร่างดังกล่าวก็ตกไปซึ่งเป็นไปตามกฎหมายทั่วไปนะครับคุณชวนก็ได้บอกกับสื่อมวลชนแบบนี้ส่วนกรณีที่สารรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่า จะต้องทําประชามติก่อนยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ส่วนนี้ทางสภาจะดําเนินการอย่างไรซึ่งประธานรัฐสภากล่าวว่าในขณะนี้คณะทํางานให้ความเห็นว่าจะต้องยึดกับรัฐธรรมนูญและคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้กรอบนี้ส่วนจะมีสมาชิกรัฐสภาที่มีความกังวลและอาจจะไม่ร่วมโหวตในวาระสามด้วยนั้นคุณชวนก็กล่าวว่าไม่มีปัญหาแต่อย่างใดครับเพราะว่าระเบียบวาระการประชุมได้บรรจุเข้าสู่วาระการประชุมแล้วและก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ส่วนหากเข้าสู่วาระที่3แล้วมีคนจะไปร้องต่อปอปอชอครับคุณผู้ชมเรื่องนี้จะเห็นอย่างไรคุณชวนก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ทำได้นะไม่มีใครห้ามครับ